สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนใช้ตัว Firefly ของตัว CQRS นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ CQRS มาแล้วว่าเราก็คือเรามี Command Query Responsibility Segregation นะครับก็คือเราแยก Command กับ Query ออกจากกัน Command ใช้โมเดลแบบหนึ่ง Query ใช้โมเดลอีกประเภทหนึ่งครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราเรียกดูข้อมูลเราก็อยากจะเรียกดูข้อมูลแบบประเภทหนึ่งเราจะอัปเดตหรือ Insert ข้อมูลเราก็อยากจะใช้โมเดลอีกประเภทหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันแยกออกจากกันซะนะครับมันก็จะได้แบบว่าเวลาแก้ไขอะไรมันก็จะได้ไม่กระเทือนนะครับการใช้โมเดลร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับวันนี้เนี่ยตัว media tr นะครับตัวแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยของ .net เนี่ยเราก็จะมีตัว pipeline เข้ามาช่วยนะตรงนี้ก็คือสามารถช่วยในการดักจับการมาของตัวตัว i request ที่เราขอไปนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หลายอย่างเช่นการทำ logging นะครับการทำ performance การเช็ค validation หรือ handle validation ต่างๆนะครับตรงนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับตรงนี้ตรง mediator เนี่ยอาจารย์จะขอสร้างคลาสใหม่ขึ้นมากันอาจารย์จะขอตั้งชื่อว่า performance นะครับตรงนี้ behavior แล้วกันครับซึ่ง performance behavior เนี่ยเราก็จะเป็น generic class นะครับตรงนี้เป็น generic class ของ t request เพราะเราจะใช้กับทุก request กับ response นั่นเองโดยที่ t request กับ response เนี่ยมันก็เป็นตัว i pipeline behavior นะครับตรงนี้นี่นะครับของ t request แล้วก็ t response เหมือนกันซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นคลาสของตัว media tr มาให้นะครับตรงนี้คราวนี้กดมันขออภัยกดมันไม่ขึ้นนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการ using media tr นะครับตรงนี้โอเคกด f5 ลองรันดูมันก็จะขึ้น error นะเพราะมันก็จะบอกว่าตัวนี้เราไม่ได้ implement ตัว interface ของมันถูกไหมครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดเปิดใหม่อันนี้จะเป็นบั๊กของตัว Visual Studio Code นะครับตรงนี้เราเข้ามานะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็จะ implement ตัว handle นะครับตรงนี้ก็คือเป็น public task ของ t responseโดยที่ฟังก์ชัน handle เนี่ยครับมันก็จะ handle t request มี cancellation token แล้วก็มีตัว request handler delegate นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครใช้ Visual Studio แน่นอนมันก็น่าจะเจนมาให้นะตรงนี้ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเป็น next อะไรนะตรงนี้โอเคลองกด F5 ดูใหม่ Cancellation Token เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเอ่ยทำไม Visual Studio Code อาจารย์มันมีปัญหานะครับโอเคอาจารย์ปิดเปิด Visual Studio Code ใหม่นะครับมันขึ้นแล้วนะครับตรงนี้implement interface มันเป็นตัว t response อันนี้แทนเพราะว่ามันจะต้องใช้เป็น delegate ของ t response next นะครับตรงนี้โอเคอาจารย์จะขออนุญาตลบตรงนี้ออกไปมันเบิร์นมานะครับเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้าง constructor ของมันให้มันนะครับตรงนี้ก็คือเป็น publicperformance behavior นะครับตรงนี้ซึ่งคราวนี้เราอยากจะเก็บอะไรบ้าง performance คือสมมุติว่าติ้งต่างว่าเรามี query ต้องรันกับตัว entity framework core ประเด็นก็คือว่าไอใน command query ต่างๆมันก็มีของ core ของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเหมือนกับ measure แบบว่าตัว real data หรือว่าแบบว่าเอาตอน production จริงๆว่าเอ้ยเกิดว่า user คนนี้มีปัญหานะเขาบอกว่าระบบมันช้าแต่คนอื่นเขาบอกปกติอย่างเงี้ยเราจะเช็คได้ยังไงเราก็อาจจะเช็คเฉพาะของ user คนนั้นถูกไหมครับตรงนี้ชั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวแล้วก็ตัว i logger ก่อนนะตรงนี้ก็คือเราเก็บ log ก่อนอันนี้ก็จะปิดออกมานะเป็น log ของ t request นะครับตรงนี้แล้วก็เราจะใช้เป็น http context accessor นะครับตรงนี้แล้วก็
เราจะเช็คข้อมูล user มั้ยอาจารย์ให้เป็น user manager แล้วกันเพราะเราก็ inject ตัว user manager ขึ้นมา identity user ของ user นะครับตรงนี้นี่แน่นอนว่าเราก็ต้องใส่ using ลงไปนะครับตรงนี้ตัว underscore จะหายคราวนี้เราจะใช้ http context accessor ได้แน่นอนว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขตรง startup cf นะครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องเพิ่มตัว service.add นะครับ http context accessor ไปด้วยนะครับมันก็จะเช็คได้ว่า user ปัจจุบันนะคือ user อะไรนะตรงนี้แล้วก็เรามี validator แล้วมี media tr แล้วคราวนี้เราต้องการทำมันหลัง database นะครับตรงนี้ท่านให้ดีเนี่ยอาจารย์จะใส่มันหลัง database นะครับก็คือไปรายมันก็คือ service. นะครับadd transient แล้วกันเราใช้ transient ของนะครับตรงนี้ type of นะครับก็คือเราใช้เป็น i pipeline behavior ใช่ไหมครับตรงนี้นี่เราก็เป็น generic ไม่ต้องใส่มันก็ได้เป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับคราวนี้เราก็ใช้เป็นของ type of นะครับตรงนี้ performance behavior เนาะตรงนี้นี่ซึบของ t request t response เหมือนกันเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระบุนะครับมันก็จะใช้กับทุกอย่างแล้วก็ using ไปนะครับมันก็จะหายแดงเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมาพิมพ์ต่อเราก็ต้องเก็บตัวแปรเอาไว้นะครับตรงนี้เราก็จะขอสร้าง private read only แน่นอนอาจารย์ขอมี stopwatch ก่อนเพื่อเราจะเช็คเวลาได้ว่าเอาเฉพาะตัวที่มันมีปัญหาจริงๆ stopwatch using ไปจากนั้นเราก็เก็บตัว ilogger i http context accessor แล้วก็ user manager นะครับตรงนี้ไอล็อกเกอร์ของ t request นะครับตรงนี้ i http context accessor นะครับตรงนี้อันนี้บอกแปลว่าถึงเราจะรับมาได้ถ้ามันไม่ผ่านคอนโทรลเลอร์มันจะไม่ได้ user นะครับแสดงว่าตัว CQoS เนี่ยมันก็เหมาะสมเลยก็คือเพราะว่าเราจะมักจะคอยจากคอนโทรลเลอร์หรือตัว action เป็นหลักนะครับตรงนี้ only แล้วก็เป็น user manager นะครับตรงนี้ identity userโอเคแล้วเราก็เก็บค่ามันล็อกเกอร์เท่ากับล็อกเกอร์ HTTP Context Accessor เท่ากับแล้วก็ User Manager เท่ากับ User Manager ครับตรงนี้โอเคเราเก็บได้3ตัวแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือ Timer นะเราก็ Initialize มันคราวนี้ในตัว Handle เนี่ยเราก็มาใช้หลักการมันก็คือว่าเราจะก็คือให้มันไปคอฟังก์ชันนะครับในตัวไปลายอื่นก่อนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คำสั่งว่า next เพื่อให้ไปคอมานั่นเองคราวนี้ next เนี่ยมันเป็นถ้าเราเอาไว้เนี่ยเราจะพบว่ามันเป็น request delegate นะตรงนี้เราสามารถใส่ await มันได้นะตรงนี้นี่เราสามารถเอา await ไปใส่ข้างหน้า next ได้เพื่อที่จะให้มันทำงานของตัว CQoS ตัว command หรือ query ที่เราระบุเอาไว้ก่อนพอมันเป็น await ปุ๊บเราก็ใส่ async ไว้นะครับตรงนี้คราวนี้พอเราให้มันไปคอมาเราก็ต้องจับเวลานะครับตรงนี้ timer.start แล้วก็ timer.stop นี่เมื่อเราจับเวลาปุ๊บเราก็หาเวลาของมันนะครับตรงนี้ elapse ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เป็น timer.elapse millisecond ละกันนะครับตรงนี้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่โดยมากเนี่ยอย่างที่เรียกทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เวลาอย่างคิดว่าถ้าเป็นวินาทีหนึ่งเนี่ยก็หรือครึ่งวิเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ก็คิดว่าช้าแล้วก็คือต้องออพติไมซ์ระเบิดแล้วทำอินเด็กซ์ทำอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้คราวนี้หรือว่าเปลี่ยนประเภทของคิวรี่หรือเปลี่ยนวิธีการเขียนโค้ดใหม่ไม่งั้นมันจะเรียกว่าช้าแล้วนะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะขอใช้ elapse เนี่ยถ้ามันมากกว่า500คือ500มิลลิเซคันด์ปุ๊บต้องทำอะไรบ้างเราก็จะ get ตัว request name มาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ command ที่เราไปคอมามันคืออะไรก็ใช้วิธีการ get type มาเลยแล้วกันก็คือเอาชื่อคลาสมาครับอย่างที่บอกไปเห็นไหมว่าถ้าในบทเรียนที่แล้วเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงสร้างโฟลเดอร์สร้างคลาสเอาไว้เนี่ยแหละมันทำให้เราหาสิ่งที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้โอเคเราสร้างตัว t request นะครับตรงนี้เก็บตัว name เอาไว้เราใช้ username username เนี่ยหาได้จากตัว http context accessor .http context .user .identityไม่มี s แล้วก็ name name นี่เป็น username ไม่เฉยแน่นอนมันเป็น null label มันอาจจะเป็นตัวนี้ได้ครับ null label ได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตัว empty เอาไว้ครับนี่ไงก็คือเราใส่เป็นบอกว่า coalesce ไว้บอกว่าถ้ามันไม่ถ้าเกิดว่ามันอะไรครับ
มันเป็นท่าเราก็ empty ไว้แล้วกันก็ไม่ต้องโชว์นะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ไปหา user มานะครับโดยการใช้ user manager ไป query มาอันนี้บอกบางทีถ้า user manager เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าใช้เพราะว่ามันก็ query database มันค่อนข้างราคาแพงนะครับตรงนี้ตัว user manager ถึงมันจะแพงแต่มันก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับฟังก์ชันงานอื่นๆก็คือไป query มา1 database นั่นแหละ1 query นั่นเองเราก็สามารถที่จะไรได้นะตรงนี้อาจารย์จะขอใช้เป็นไรบอนดิ้งแล้วกันล็อกบอนดิ้งไปเช่นเราบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นลอง running query นะครับตรงนี้ลอง running request แล้วกันครับมันชื่อrequest name ชื่อ request อะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นั้นตรงนี้ elap ใช่ไหมครับตรงนี้ elap นี่ก็บอกเอาไว้ว่าใช้เวลากี่วินาทีนี่ก็ ms millisecond ไปนะตรงนี้แล้วก็เราต่ออย่างนี้แล้วกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่มี username ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ user name แล้วก็อาจจะมี user id ด้วยก็ได้ครับ id เป็น user dot id นี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะ get user กับ user name กับ user id ไม่ได้จากนั้นเนี่ยเราก็ return ตัวTask ของ T response นะครับเราก็ return response กลับไปเพราะว่า response ก็คือตัวผลลัพธ์ของตัวนี้นะครับนี่ไงก็คือ T response ก็คือเรา call มันแล้วเรา call await ของ next มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะ response กลับมาเราก็ return กลับไปซะนะครับตรงนี้ return ตัว response เราไม่ต้องใส่ task ของ response เพราะว่าเราเป็น async อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาลอง test กันดูอันนี้เพื่อความง่ายนะครับอาจารย์ขออนุญาตตัว sign in ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่า option dot sign in เนี่ยมันบางทีมันทำให้การสมัครสมาชิกเป็นเรื่องยากอาจจะขออนุญาตกับเซตนะครับง่ายๆก่อนก็คือเราเซต password ให้มันเซตง่ายๆแล้วกันอาจจะได้เคสง่ายๆนะตัวนี้แล้วเราเคสโปรแกรมนะตรงนี้ require low case แต่ว่าในโปรดักชันจริงก็ไม่ควรจะใส่ลงไปนะตรงนี้ก็เคยเป็น option password require upper case นะครับตรงนี้สังเกตว่าทำไมอาจารย์ถึงพิมพ์เร็วนะครับส่วนหนึ่งเลยคือจะบอกว่าสมมติว่าอาจารย์จะพิมพ์คำว่า require non alpha numeric เนี่ยจริงๆกด r n a ก็คือตัว r ตรง require ตัว n ตรง non แล้วก็ alpha ก็ได้ r n a เห็นไหมครับเนี่ยกด r n a เฉยมันก็ขึ้นตัว require non alpha numeric แล้วมันถึงจะพิมพ์เร็วนะครับตรงนี้เราพิมพ์เฉพาะตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับตรงนี้มันก็จะหาให้เราง่ายๆเลยนะครับตรงนี้dot password require length สมมุติเนี่ย require length ก็คือเป็น rl ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ require length เนี่ยมันจะตรงกับ lower case require ถ้าเกิดกดเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็น require lower case ก็ได้ฉะนั้น require ตัวแรกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยฉะนั้นอาจารย์จะพิมพ์กด rl แล้วก็ e นะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะขึ้น require length นี่ ln นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น require length มาให้ปุ๊บก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกในสิ่งต้องการได้เวลาเราพิมพ์มันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคเราลองเทสดูก่อนแต่ว่าคิวรี่โดยทั่วไปของเรานะมันไม่เร็วอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันไม่ขออภัยมันไม่ช้าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะไม่โดนตรง performance behavior นะครับปึ้งสมมติตรงเนี้ย welcome ปองใช่ไหมครับตรงนี้ปิงปองปิงปองนะครับตรงนี้ที่เราใส่เอาไว้คราวนี้ถ้าอาจารย์ขออนุญาตไปดูตรง performance เนี่ยถ้าเราลองนี่ดูนะครับเราลองแอบดักจับไว้ว่ามันจะรันตรงนี้ไหมใช่ไหมตรงนี้ก็กด F5 นี่มันก็มาดักตรง timer นี้จริงๆครับพอดักปุ๊บ elapse ออกมาเนี่ยมันจะได้แค่ศูนย์เพราะว่าเรามีแค่ปิงกับปองเองว่ามันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันก็เลยเร็วนะครับมันก็เลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว debug อ่ะมันก็ไม่ขึ้นว่า performance ของ query เนี่ยมันดีคราวนี้สมมุติว่าอาจารย์ติ้งต่างว่าเราสร้าง query สักตัวหนึ่งที่มันช้าๆแล้วกันขออนุญาตนะครับนี่ก็คืออย่างปองเนี่ยเราใส่เป็น async แล้วกันนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเอา task from result ออกอาจจะขอจะเป็น await task.delay แล้วกัน delay ไปเลย800 millisecond แปลว่ามันต้องเกิน500แน่นอนนะเพราะว่า performance เนี่ยเราดักไว้ที่500ใช่ไหมครับตรงนี้เราลองกด F5 ดูสังเกตได้ว่าพอมันรันใช่ไหมครับปุ๊บ elapse เนี่ยมันก็ต้องได้มา813เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดีเลย์ไป800ไงครับฉะนั้นมันก็ต้องกว่าเทสพูมันจะกลับมามันก็จะเกินเศษไปแล้วมันก็จะช้านิดหน่อยโอเคมันเกินปุ๊บมันก็จะทำการปริ้นพวกนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็ปริ้นมาเราก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตัวตรงนี้ขออภัยตรงนี้อาจารย์ยังไม่ใส่ตัวดอลลาร์ไปนะครับมันต้องเป็นตัวแปร user1กับ ID
คราวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเนี่ย get ping query เห็นไหมครับว่าตัว get ping query ตรงนี้เนี่ยที่เรารันมันอยู่เนี่ยมันใช้ไป813มิลลิเซคันด์แล้วคราวนี้ user กับ user id พอดีอาจารย์ไม่ได้ใส่ตัว string interpolation ไปนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองใหม่ทีนึงคราวนี้เราจะลอง register ดูว่ามันจะขึ้นอะไรนะครับตรงนี้นี้ลองรันเฉยๆดูก่อนนะครับแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยมันช้าไปแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้ user name กับไอ้ตัว user เนี่ยมันเป็นค่า null มั้ยครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไฟล์ไม่เจอเนี่ยมันเป็นค่า null ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการดักมันก็คือว่าให้ดีเนี่ยเราก็ต้องเช็คมันก่อนนะครับตรงนี้จริงๆก็คือเราใส่นี้ก็ได้ใส่เป็นตัว null.tan นะครับตรงนี้เราบอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็นค่า null user เป็น null ปุ๊บ ID ก็จะ return null มาให้มันก็จะไม่ throw exception มาให้นะครับตรงนี้โอเคเราลันมาได้แล้วนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านี่ตัว get ping query ไหนใช้811 millisecond มันก็จะมีแกว่งๆบ้างตามความเป็นจริงเลยว่าเราดักมาได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ว่ามันเกิน800เพราะว่าอะไรเพราะอาจารย์ delay ไป800นั่นเองนะครับตรงนี้แต่เห็นว่าอันนี้มันไม่มี user ก็บอกว่าเราก็ลันทั่วไป anonymous ลันขึ้นไปใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าลอง register ดูนะครับตรงนี้เป็นขออนุญาตรีเซ็ตง่ายๆเป็นอุทาน local host นะครับผ่านจะเป็น1ถึง6แล้วกันเพราะว่าเราอุตส่าห์เซตติ้งไว้แล้วนะครับให้มันง่ายๆเราก็ไปล็อกอินใหม่อ่ะล็อกอินไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้พอล็อกอินปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะรันตัวปองมาใหม่ปิงปองตรงนี้แล้ว get ping query เราจะสังเกตได้ว่าเราก็จะได้ตัวนี้ใหม่นะครับ warning มาแล้ว long running request เพราะมันเกินมาก็คือตัวเนี้ยมัน get ping query ใช้ไป804 milliseconduser name ก็คือเป็นอุทาน localhost แล้วก็นี่เป็น user id เผื่อเราต้องการจะข้อมูลอื่นๆนะครับเราก็สามารถหาได้หรือถ้าอยากได้ข้อมูลอื่นๆจากดาต้าเบสจริงก็ไปรันมาอีกก็ใช้ตัวเองเราก็ inject ตัว application db connect ไปก็ได้แต่อาจารย์ไม่แนะนำเพราะว่าบางทีเก็บอย่างอื่นมากเกินไปนะครับมันก็ไป query database อีกรอบนึงก็ยิ่งช้าเดิมของเดิมก็ช้าอยู่แล้วต้องมา query database อีกก็อาจจะทำให้ช้ากว่าเดิมนะครับตรงนี้โอเคคลิปวันนี้สั้นๆไม่มีอะไรนะครับก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยมันทำไปลายได้ทำ performance ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะหลอกพวกนี้ไว้ปกติก็เมื่อทำ CQS เนี่ยในโปรดักชันเวลาจะทำโปรเจกต์จริงๆเนี่ยเราก็จะแอบเก็บพวกนี้เอาไว้นะครับว่าพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่ามันมีพวกนี้ไหมเพื่อเราจะได้ไปออปติไมซ์ต่อนะครับตรงนี้เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเอ้ย QD เราตรงไหนนะมันมีปัญหา ES code ตรงไหนนะครับ Entity Framework code ตรงไหนที่เราเขียนแล้วมันมีปัญหาครับเราก็จะได้แก้ไขก็จะทำให้เราเขียนโค้ดดีขึ้นเรื่อยๆโอเคครับวันนี้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูคอร์สโค้ดใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจารย์พุชลงไปเข้าไปในกลิ่นครับเรปโพเดิมครับของตัว CQS ก็ลองตามดูได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ